ครับพี่แฮนอยู่กับพี่อะไรครับอยู่กับพี่หญิงค่ะพี่หญิงนะพี่หญิงอยู่คณะอะไรปีอะไรอยู่คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อกูลชั้นปีที่3ค่ะถือว่าเป็นคณะยอดดีที่น้องให้ความสนใจมากเลยสอบยากไหมเราจะไม่ได้ว่าสอบละกันค่ะเรียกว่าเราจะรับรอบพอร์ตฟอลิโอค่ะรับ225คนนะคะก็คือจากคนสมัครประมาณ 2,000 กว่าคนค่ะก็คือรับ225คนมี1ในเท่าไหร่1ใน225สวยๆไปนะคะโอเคเตรียมตัวยังไงลูกศึกษาคณะก่อนละกันอันดับแรกเลยคือการศึกษาคณะค่ะว่าคณะของเราเนี่ยมีความเป็นมายังไงก็คือตามอันนี้เลยสามารถดูได้ที่เว็บไซต์นะคะแล้วก็ครับผมศึกษาจากรุ่นพี่ค่ะว่ารุ่นพี่เนี่ยเขามีคำแนะนำยังไงบ้างซึ่งแบบวิธีการเตรียมตัวเขาเช่นแบบสอบสัมภาษณ์ยังไงมีเทคนิคอะไรที่พี่เขาใช้ค่ะแล้วก็มาถึงการสัมภาษณ์แล้วเราก็เตรียมจากการสัมภาษณ์เลยว่าแบบเราควรที่จะดูในส่วนไหนเป็นพิเศษเช่นประวัติของมหาวิทยาลัยหรือว่าในสถานการณ์ตอนนั้นหนูก็โดนถามเรื่องสถานการณ์ในแบบปัจจุบันเช่นโควิดการเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมหมดเลยติดตามข่าวสารบ้านเมืองด้วยใช่อัปเดตตัวเองเนาะใช่ค่ะก็พัฒนาตัวเองด้วยค่ะเช่นบุคลิกภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันค่ะแล้วก็แสดงความมั่นใจแล้วก็มารยาทก็เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะในเรื่องของวิชาชีพพยาบาลใช่นะครับน้องถามมาตลอดเลยว่าภาษาสำคัญไหมโดยส่วนตัวก็สำคัญค่ะแต่ก็ไม่ได้โดนสัมภาษณ์เนาะแต่ภาษาอังกฤษใช่ค่ะหรือว่าอาจจะมีข้อสามารถพิเศษอยากจะพูดอะไรให้เขาฟังเสนอตัวไปได้เลยอันนี้ก็คือแสดงความมั่นใจก็ภาษาอังกฤษก็เตรียมมาก็ดีค่ะเพราะว่ามันก็เป็นภาษาที่สามารถที่จะพัฒนาไปได้ในอนาคตค่ะซึ่งรับรอบเดียวด้วยรับรอบเดียวค่ะก็คือนั้นปังๆไปเลยใช่ค่ะแต่ว่ามีกิจกรรมแบบว่าเด่นๆอะไรก็คือใส่มาได้ในพอร์ตฟอลิโอเลยแนะนำมีวันกำหนดการรับสมัครครับปีนี้อิงจากปีที่แล้วละกันค่ะก็คืออยู่ในช่วงพฤศจิกาค่ะต้นเดือนถึงสิ้นเดือนค่ะโอเคฝากสุดท้ายครับฝากน้องที่อยากเป็นพยาบาลเนาะบางคนแค่อยากแต่ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะมันต้องมาเจออะไรบ้างถ้าฝากถึงน้องมันต้องเตรียมตัวอะไรถึงจะเป็นพยาบาลอันดับแรกเลยก็คือเตรียมใจค่ะก็วิชาชีพนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันเลยค่ะว่าวิชาชีพนี้เนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงเวลาส่วนตัวก็อาจจะน้อยแต่ว่าถ้าเรามีความตั้งใจแล้วก็อยากที่จะดูแลคนอื่นดูแลคนไข้จริงๆเนี่ยก็อยากที่จะให้ลองมาสนใจวิชาชีพนี้ดูนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนึงค่ะโอเคครับขอบคุณไข่มุกมากเลยขอบคุณนะคะฝากคณะพยาบาลด้วยนะคะโอเค